งเทพมหานครซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานครจากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังไปยังกระทรวงมหาดไทยเป็นการซ้อมในเส้นทางการเดินวิธีการเดินและขั้นตอนการปฏิบัติในริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยวงดุริยางริ้วขบวนธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและริ้วขบวนผู้บริหารกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครรวม423คนขบวนจะออกจากหน้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยไปยังถนนหน้าพระรานจากนั้นจะเคลื่อนริ้วขบวนเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสนามชัยเลี้ยวซ้ายถนนกัลยาณมัยตรีเลี้ยวขวาถนนอัสดางเข้าสู่กระทรวงมหาดไทยและจะเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานครขึ้นวางบนแท่นณห้องดอกแก้วกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อรอการประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในวันที่18เมษายนนี้เวลา 17:19 นถึง 21:30 นณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า76จังหวัดพร้อมจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปรับปรุงภูมิทัศน์ประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และจัดขบวนเชิญขันสาครน้ำศักดิ์สิทธิ์เคลื่อนออกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์งดงามตามโบราณราชประเพณีทางด้านกองทัพเรือได้มอบหมายให้ครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังจัดทำพวงมาลัยคล้องเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ใช้ดอกรักเทียมมาถักเป็นลาย4ก้าน4ดอกแกนในใช้ผ้าตาดสีเหลืองทองส่วนพวงกลางเป็นอุบะพวงมาลัยเรือเป็นรูปดาวพวงใหญ่ที่มุมทั้ง6มุมทำเป็นระยะแปลงทรงกลมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จะนำไปจอดเทียบท่าราชวรดิษฐ์ถวายพระราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4ถึง6พฤษภาคมนี้